สดีค่ะ NK Live Report รายงานสดจากโชว์รูม NK ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเมย์ก็ได้อยู่บนรถที่เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆจะเป็นรถรุ่นอะไรตามเมย์มากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีครับรถรุ่นนี้รุ่นอะไรคะรถรุ่นนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz นะครับ GLC 250D 4Matic ครับจุดเด่นของรถคันนี้มีอะไรบ้างคะจุดเด่นของรถคันนี้นะครับด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามของเขาแล้วนะครับเป็นรถสไตล์สปอร์ต SUV ขนาดกลางนะครับไล่มาจากด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟหน้า Intelligent Light System นะครับตัวนี้เป็นไฟอัจฉริยะนะครับสามารถเปิดปิดสูงต่ำเลี้ยวซ้ายขวาตามพวงมาลัยได้เลยครับผมแล้วก็ไล่มาทางด้านข้างนะครับจะเป็นในส่วนของล้อแม็ก AMG นะครับขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดข้างนะครับสแตนเลสดีไซน์สปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับน้องเมย์จะเป็นในส่วนของหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับตัวนี้เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับรถดูสไตล์แบบสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากเลยค่ะพี่โจใช่ครับแล้วก็เสริมด้วยด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็ท่อคู่นะครับสีโครเมียมด้วยครับนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับสามารถใช้งานได้เรียกว่าทุกรูปแบบเลยบรรทุกคนบรรทุกของได้หมดเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดูเลยแล้วกันนะครับค่ะพี่โจขอบคุณค่ะเดี๋ยวด้านหลังขอพรีเซนต์นิดนึงนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนของระบบ Hands Free Access นะครับเพียงแค่เราพกกุญแจไว้นะครับแล้วก็นะครับยืนห่างจากรถนิดหน่อยนะครับแล้วก็แหย่เท้าเข้าไปนะครับด้านหลังก็จะเปิดแบบนี้เลยนะครับโอ้โหถือว่ามีความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเนี่ยพี่โจใช่ครับตัวนี้ทันสมัยมากแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านในนะครับก็กว้างขวางนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของที่นั่งนะครับนะครับโทษนะครับแล้วก็ทั้งด้านซ้ายด้านขวาโอ้โหกว้างขวางมากๆจริงๆค่ะใช่ครับแล้วก็เพิ่มเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะครับถ้าต้องการที่จะบรรทุกของนะครับสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกวันไม่ว่าจะทำงานหรือว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดครับแล้วก็รถคันนี้นะครับทัศนวิสัยในการมองในการขับขี่เนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มความปลอดภัยจากรถซีดานทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นมุมที่สูงนะครับเราสามารถเห็นมุมมองของรถคันต่างๆเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มความปลอดภัยได้มากเลยครับน้องเมย์ค่ะพี่โจแล้วเครื่องยนต์คันนี้ค่ะเครื่องยนต์อะไรคะโดยเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบนะครับ 2,200 ซีซีนะครับกับ204แรงม้ามาด้วยเกียร์นะครับ9สปีดขับเคลื่อน4ล้อครับค่ะงั้นขออนุญาตขอดูภายในหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าภายในนะครับตัวนี้จะมีนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว Keyless นะครับตัวนี้เป็นระบบเปิดปิดอัจฉริยะเพียงแค่พกกุญแจไว้นะครับเวลาเราจะเปิดรถนะครับเราไม่ต้องกดนะครับเราแค่นะครับสอดมือเข้าไปอันนี้ก็คือปลดล็อกแล้วนะครับแล้วเวลาใช่แล้วเวลาเราจะล็อกเราก็แค่นะครับแตะตัวนี้นะครับรถก็จะล็อกได้เลยสุดยอดมากค่ะพี่โจใช่ครับเรียกได้ว่ามีนวัตกรรมตั้งแต่ก่อนเข้ารถเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับตอนนี้แล้วภายในจุดเด่นมีอะไรบ้างคะภายในจุดเด่นนะครับด้วยเบาะที่นั่งนะครับที่รองรับกับสรีระนะครับทำให้เราเนี่ยนั่งสบายนะครับขับทางไกลได้เนี่ยมันจะไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ไล่มาจากด้านนู้นนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสามารถจดจำตำแหน่งเบาะได้นะครับ3ตำแหน่งด้วยตัว Memory Package นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดเครื่องเสียง Burmaster นะครับชุดตกแต่งด้านในลายอลูมิเนียมนะครับความดูหราใช่ตัดกับลายไม้สีดำนะครับช่องแอร์ที่เป็นตัววงกลมนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอ Audio 20ครับก็คือว่าเป็นหน้าจอรุ่นใหม่นะครับมาพร้อมกับนะครับคอนโทรลเลอร์ที่เป็นตัวทัชแพดด้วยครับแล้วตัวทัชแพดนะคะพี่โจระบบการทำงานนี่เป็นยังไงอะคะตัวทัชแพดนะครับนอกจากไดอัลนะครับตัวนี้ที่สามารถหมุนซ้ายขวาได้แล้วนะครับเราสามารถทัชตัวนี้ได้ด้วยใช่ครับเป็นทัชแพดเลยนะครับนอกจากตัวนี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเลือกในแบบอีโคนะครับคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับหรือสปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็อินดิวิดวลนะครับการขับขี่แบบเฉพาะตัวบุคคลนะครับก็สามารถเลือกได้เรียกได้ว่าครบทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับส่วนมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบ3ก้านนะครับก็คือเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่เลยนะครับถ้าคือถ้าในทางเบนซ์เขาเรียกกันเป็นพวงมาลัยแบบท้ายตัดแบบนี้ครับจะเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับใช่ครับคันนี้ครบจริงๆครับน้องเมย์
ครับรถสวยออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้ค่ะพี่โจเมย์อยากทราบว่ารถปีอะไรคะปีรถคันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสภาพป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับเป็นรถปี2016นะครับจดทะเบียน2017วิ่งมาแค่ 8,800 กิโลเองครับวิ่งมาแค่ 8,800 กิโลใช่ครับวิ่งมาแค่ 8,800 กิโลยังไม่พอนะครับยังมีในส่วนของวารันตีนะครับของ Mercedes-Benz Thailand ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถนำรถคันนี้เข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยครับถึงปี2019เลยทีเดียวรถสวยหรูหราคันนี้อยากทราบแล้วค่ะว่าราคาเท่าไหร่คะพี่โจราคานะครับอยู่ที่ 3,390,000 บาทครับอ๋อเพียงแค่ 3,390,000 บาทก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วใช่ครับค่ะแล้วสำหรับคันนี้ค่ะมีแคมเปญอะไรสำหรับลูกค้าที่ชม NK Life Report ไหมคะพี่โจตอนนี้นะครับทาง Benz NK เรานะครับมีแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจและซื้อรถคันนี้นะครับเพียงแจ้งกับพนักงานขายนะครับว่าชมรถคันนี้นะครับมาจาก NK Life Report นะครับรับไปเลยนะครับ Service Maintenance ฟรี1ปีนะครับที่ศูนย์บริการ NK Service Center ของเราครับ1ปีเต็มเลยเหรอคะใช่1ปีเต็มแล้วก็ยังไม่พออีกนะครับยังรับไปเลยนะครับประกันชั้น1ฟรีอีก1ปีด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะเนี่ยใช่ครับนอกจากออปชั่นโดนๆนะครับรถดีๆนะครับก็ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายที่ Benz NK ของเราครับค่ะและหากท่านผู้ชมนะคะสนใจรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ค่ะโดยชื่อไลน์นะคะก็คือ @ben_nk ค่ะหรือรวมถึงหากสนใจนะคะชมแคตตาล็อกออนไลน์ก็สามารถชมได้ที่ไหนคะทางแคตตาล็อกออนไลน์ของเรานะครับก็เข้าได้ที่นะครับ www.bennk.com นะครับเรามีรถเบนซ์นะครับกว่า150คันเรียกได้ว่าทุกรุ่นเลยนะครับของ Benz NK ถ้าลูกค้านะครับที่ต้องการจะได้รถดีๆนะครับสักคันเข้ามา Benz NK นะครับยังไงผมว่าต้องมีสัก1คันติดไม้ติดมือไปแน่นอนนะครับสำหรับนะครับลูกค้านะครับที่ชมไลฟ์ตอนนี้นะครับไม่ทันนะครับก็สามารถชมได้อีกหลายช่องทางนะครับโดยทาง YouTube นะครับสามารถกด Subscribe นะครับได้ที่ Benz NK Channel ด้วยนะครับค่ะรวมถึงนะคะสามารถติดตามรถเข้าใหม่ประจำวันพร้อมรูปสวยๆอัปเดตก่อนใครนะคะได้ที่ Instagram และ Twitter ค่ะโดยมีชื่อว่า @bennk_official ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์และพี่โจต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณเมย์รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ